เคมันก็จะสร้าง attribute ให้เราอันนี้เราก็จะมา connect กันนะครับเราจะเปิด connection editor ขึ้นมานะครับมาที่ animation มาที่ window general editor แล้วก็ connection editor นะครับเลือก curve อันบนสุดที่เรา add attribute ไปเมื่อตะกี้แล้วเราก็โหลด left แล้วก็เลือก style curve โหลด style curve แล้วก็เลือก bend shape node นะครับต้องเลือก bend shape node จาก input นะครับแล้วก็โหลด right โอเคแล้วเลือกลงมาล่างสุดจาก attribute ที่เรา add ไว้ตะกี้ fkdy switch แล้วก็มาที่ weight นะครับก็จะเห็นชื่อ curve เรา output curve อยู่ในนั้นกดปึ๊บเพื่อ connect นะครับทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่าง connectเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองนะครับตะกี้เป็นเชฟโหนดของเราจะเป็นสีเหลืองเรียบร้อยแล้วก็คือมันโดนแล้วนี่เองนะครับมันโดนแล้ว โอเคเราลองกด play ดูเปิดสวิตช์ปั๊บปิดสวิตช์ปั๊บหรือที่เจ๋งไปกว่านั้นเปิดครึ่งเดียวให้มันอยู่ระหว่างกลางนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ระหว่างกลางจอยของเราจะอยู่ระหว่างกลางระหว่าง FK curve แล้วก็ dynamic curve ซึ่งก็เราสามารถ animate ได้ด้วยแล้วก็เป็น dynamic ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่สะดวกมากโอเคอีก attribute นึงครับที่ผมจะขอ add ก็คือ attribute start frame นะครับซึ่งในบาง pipeline เนี่ยหลายๆ pipeline เลยล่ะครับที่เขาจะใช้start frameเราจะเริ่มทำงานกันที่เฟรมไม่ใช่เฟรม1จะเริ่มที่เป็น100อย่างที่ผมทำงานอยู่ก็เริ่มที่101นะครับซึ่งจะถามว่าเฟรมข้างหน้านี้เอาไว้ทำอะไรซึ่งก็มันมีประโยชน์นะครับสำหรับการที่เราจะขยับขยายย้ายที่แอนิเมชันของเราโดยที่เลขเฟรมไม่ติดลบซึ่งก็จะมีประโยชน์เวลามันเป็นเรนเดอร์เป็น image sequence แล้วเลขเฟรมไม่ติดลบส่วนข้างหน้านี้ก็เอาไว้ใช้ simulate พวก enclose หรือว่า dynamic particle อะไรต่างๆนะครับซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะวิ่งมาสู่ rest position นะครับดังนั้นโอเคเอาเป็นว่าเราเริ่มงานที่เฟรม101ผมปฏิบัติการแบบนี้แล้วกันผมจะเลือก curve อันนี้นะครับถ้าผม add attribute ลงไปเลยเนี่ยมันอาจจะเกะกะขวางลูกหูลูกตานะครับซึ่งเป็น attribute ที่เราคงไม่ได้คีย์ผมก็จะกดเลือก curve นี้แล้วผมก็จะกดลง1ครั้งกดลูกศรลงนะครับปึ๊บมันก็จะพลิก walk มาที่ shape node ซึ่งผมจะขอ add attribute ไปที่ shape node นี้นะครับกด edit add attribute ผมจะตั้งชื่อ attribute ว่า dynamic start frame เป็น integer นะครับเนื่องจากเลข frame เนี่ยมันเป็น integer เสมอเพราะว่าเลข frame ของเราคงไม่มี frame 101.5 อะไรแบบนี้นะครับเป็นจำนวนเต็มเสมอมินิมัมไม่มีแม็กซิมัมไม่จำกัด default อยู่ที่101โอเคแล้วก็จะได้มาแล้วที่บิวใหม่ซึ่งมันก็จะไปอยู่ในเชฟโนดซึ่งก็จะแสดงผลเมื่อเราเลือกเหมือนกันแต่ว่ามันจะโดนขั้นแบบนี้แล้วเวลาเราคีย์ปึ๊บมันก็จะไม่โดนนะครับโอเคเราก็จะทำการ connect attribute นี้กดลง1ทีปึ๊บเปิด connection editor ขึ้นมาอันนี้ attribute นี้เข้ากับattribute start frame ของ hair system นะครับก็จะเปิด hair system ขึ้นมากด Ctrl A ผมก็จะเห็นแล้ว start frame อยู่นี่เป็น1อยู่เลยเลื่อนลงมาที่ attribute ที่เราสร้างตะกี้นะครับคลิกเมาส์กลางลากเข้าไปใส่เลยครับตอนนี้ก็คือมันก็จะเหลืองแล้วก็คือมันโดนแล้วนั่นเองโดนอีกแล้วโอเคครับคราวนี้จะเห็นว่าถ้าเรากด play ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเฟรมที่101มันถึงจะเริ่มเป็นไดนามิกก็ยังมี attribute อื่นๆอีกนะครับที่เพื่อนๆสามารถจะ add ให้ user ไปปรับได้อย่างพวก dynamic attribute อย่าง stiffness ที่ผมโชว์ไปเมื่อขั้นต้นว่ามันคือความแข็งตึงของ hair curve นะครับเพื่อนๆก็สามารถ add attribute ไปใส่อันนี้แล้วก็ connect แบบที่ผมทำเมื่อสักครู่นี้ให้ user ไปปรับได้หรือว่าจะเป็นพวก drag motion drag damp friction mass gravity อะไรพวกนี้ซึ่งก็จะมีผลต่อ dynamic ทั้งสิ้นนะครับก็ยังขอไม่พูดถึงในครั้งนี้ละกันเอาเป็นว่าก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเรานะครับก็คือการ
เก็บของทุกอย่างให้เรียบร้อยที่สำคัญก็คือเราต้องเอาฟอร์ลิเซิลของเรานะครับไปไว้ในรีกรุ๊ปไปไว้เปิดรีกรุ๊ปที่สคริปต์เราสร้างขึ้นมานะครับเมาส์กลางเอาฟอร์ลิเซิลเนี่ยเข้าไปไว้ในพิกเทลสเกลรีกรุ๊ปปึ๊บพาเลนเอาไว้ส่วนอันที่เหลือนะครับพวกสปายเคิร์ฟแฮนด์ซิสเต็มแล้วก็เอาท์พุตเคิร์ฟเนี่ยเราเลือกทั้งหมดปุ๊บรวมกันตั้งชื่อเป็น pick tail unused group นั่นก็คือกลุ่มที่เราจะไม่ใช้แล้วก็ไม่ไปแตะต้องมันจะทิ้งมันไว้แบบนั้นหายทิ้งไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ join เราก็จะกลุ่มตั้งชื่อมันว่า pick tail join group ส่วนโมเดลของเราจะตั้งชื่อว่า Pixel GO Group และกรุ๊ปทั้งหมดรวมเข้ามาเป็นกรุ๊ปใหญ่เป็น Pixel All Group โอเคนะครับทุกอย่างจัดสรรเรียบร้อยเราก็จะ Hide Group Unused แล้วก็กรุ๊ป Join ไว้นะครับไม่ให้ User เห็นแต่ว่าโอเคผมจะลอง Animate ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมโชว์ Join ก่อนเราขออนุญาตคีย์ไปที่จอยนะครับขี้เกียจสร้างคอนโทรลเปิดปรับมาที่เฟรม101เปิดสวิตช์ไดนามิกซะผมจะขอคีย์แอนิเมตแบบขำๆเลยนะครับกดคีย์กด S เลยนะครับพงกหัวแล้วกันปึ๊บเลื่อนคีย์เลื่อนคีย์อย่างเดียวเลยนะครับตอนคีย์ถ้ามันจะเละเทะอย่างนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวพอเราเพลย์มันก็จะดูดีเองนะครับโอ้ผมลืมบายสกินโอเคเรามาบายสกินกันผมเลือกจอยนะครับเลือกจอยทุกจอยแต่ว่าไม่ต้องเลือกจอยปลายสุดนะครับซึ่งมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องเอาไปบายแล้วผมก็เลือก geometry มาที่สกินบายสกินสมูทบายนะครับเลือกตรงนี้เป็น select จอยนะครับถ้าเลือกเป็นจอยไฮราชีเนี่ยเราเลือกแค่จอยเดียวจอยต้นแล้วมันจะเอาจอยที่เหลือที่เป็นลูกมันทั้งพรวนเนี่ยไปบายซึ่งบางทีเราไม่ต้องการบางจอยดังนั้นวิธีที่เซฟถือก็คือเลือกเป็นจอยเซนซิเล็กจอยแล้วก็เลือกจอยที่เราต้องการโอเคนะครับปึ๊บผมบายสกินเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมลองกดเพลย์ดูจ้าเละเทะเลยอ่ะโอเคผมต้องเพนเวทสักเล็กน้อยนะครับผมจะมาที่ไซด์วิวเลือกเป็นเวอร์เท็กซ์แล้วก็เลือกแอสโซทูลมานะครับผมจะครอบในส่วนที่ต้องการให้เป็นเวทสีขาวนะครับตอนนี้ผมเลือกไปโดนจอยผมขออนุญาตฟิลเตอร์จอยออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเลือกโดนเอาใหม่นะครับเวอร์เท็กซ์ลาโซ่ครอบในส่วนที่เป็นหัวเวอร์เท็กซ์นี้ไม่เอาโอเคมาที่เพนเวททูเฮดจอยนะครับเป็นการดีที่เราจะตั้งชื่อทุกจอยการสำคัญมากนะครับเพราะว่าเพนเวทแล้วจะงงมากโอเคผมก็จะเลือกมาที่แอดแล้วก็ปรับ value เป็น1นะครับซึ่งเป็นขาวเลยก็จะแอดขาวไปเลยแต่ตรงนี้รอยตัดมันค่อนข้างจะคมนิดนึงครับผมจะคอนโทรลค้างคลิกขวาแล้วก็ grow selection แล้วผมจะกด smooth แล้วก็ปรับสัก1ทีจะเห็นว่ามันพอออฟได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้โอเคผมก็จะปิด X-ray mode แล้วผมก็จะลองเพลย์ดูนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ก็คือมันจมซึ่งก็มันจมเข้าไปในหัวนะครับซึ่งอาจจะจริงๆแล้วก็คือเราก็ควรจะตั้งค่า stiffness ให้แรงกว่านี้สักหน่อยนะครับ stiffness ตอนนี้เป็น0ผมจะตั้งเป็น 1.15 เหมือนตอน default นะครับโอเคมาดูกันครับนะครับมันก็จะมีความคงรูปมากขึ้นค่า drag ตรงนี้ก็จะเป็นค่าความที่ว่ามันจะมีความหนืดนะครับถ้าสมมติผมเพิ่มค่า drag เนี่ยจะเห็นว่ามันจะล่องลอยหน่อยมันจะล่องลอยเหมือนอยู่ในน้ำนิดนึงนะครับถ้าผมมากๆเข้าเนี่ยมันจะลอยเต้งๆแบบมีความเลื่อนลอยมากขึ้นโอเคจะปิดแร็กไปก่อนเปิดไว้เบาๆนะครับจุดหนึ่งพอแค่ให้มันมี
ความพลิ้วไหวเล็กน้อยก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับก็อีกเรื่องนึงก็คือถ้าสมมติเราต้องทำไดนามิกเชนที่ว่ามันจะติดอยู่กับจิโอเมตรีลักษณะเหมือนตอนตะกี้นะครับที่ว่ามันจมแบบนี้จมไม่สวยไม่ดีโอเคเราก็สามารถสร้างอันนี้นะครับมาที่ไดนามิกแล้วก็แฮร์ create hair create constraint นะครับมาที่ collide sphere สร้าง collide มันก็จะ create แล้วแล้ว to select โอเคเราต้องไปเลือก output curve ก่อนนะครับมาที่ output curve เลือก output curve ก่อนแล้วเราถึงจะ create constraint ได้โอเคเราได้ hair constraint มาแล้วนะผมขอ x-ray อีกครั้งนะครับแล้วก็เอาโนด hair constraint นี้นะครับเลื่อนมา scale มันให้มันใหญ่เท่าหัวเรานะครับน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็เอาไว้ใน unused แล้วกันแล้วผมก็จะ parent constraint นะครับเลือก head joint เลือก hair constraint คือเวลาเรา parent หรือว่าทำอะไรในเรา constraint นะครับหลักง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือแม่มาก่อนลูกแม่ต้องจูงลูกเสมอแม่วิ่งนำลูกถ้าลูกซนก็วิ่งนำแม่นะแต่ไม่ใช่ครับเราเลือกแม่ซึ่งก็คือ head joint แล้วก็ลูกคือcollide sphere ของเราก็มาที่ constraint แล้วก็ parent tick maintain offset ไว้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ tick maintain offset เนี่ยมันจะเด้งไปหาคือลักษณะนี้นะครับตอนนี้คือ head joint อยู่ตรงนี้ pivot อยู่ตรงนี้นะครับcollide sphere อยู่ตรงนี้ต่างกันนิดนึงนะครับถ้าสมมติผมจะ constraint ไปเลยโดยที่ไม่ติ๊กนี้ไว้มันจะเด้งไปหาปั๊บแบบนี้ซึ่งไม่ดีโอเคติ๊กไว้มันก็จะคอนเซนเหมือนกันแต่ว่ามันจะรักษาระยะห่างระหว่างกันไว้นะครับแบ่งที่ว่างตรงกลางนะครับโอเควันนี้จะเห็นว่ามันจะมีการคลายแล้วแต่ยังชมอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็แค่สเกลอันนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับมันก็จะคอลไลน์แนบชิดถ้ายังเรายังไม่พอใจเราก็สเกลมันขึ้นมาอีกครับตอนนี้มันก็จะคอลไลน์เราเรียบร้อยแล้วเราก็หายทุกสิ่งทิ้งไปก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการวิกกิ้งไดนามิกจอยเชนในครั้งนี้ผมหวังว่าทิวทอเรียลนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าประกันใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับติชมกันได้นะครับในกระทู้ระบบNewton Nativeขอบพระคุณครับ